จากหลังคาสีส้มแบบนี้มันก็จะกลายร่างเป็นหลังคาสีดำโซลาร์เซลล์ล่องหน Invisible Solar เพราะมันสามารถล่องหนกลมกลืนไปกับสถาปัตยกรรมโบราณของอิตาลีได้ส่วนประสิทธิภาพของการทำงานมันสามารถสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ประมาณ 25% เท่านั้นแต่แม้ว่าจะไม่ได้สร้างพลังงานเยอะมากมายเท่าไหร่แต่ก็สามารถช่วยลดการใช้ไฟแบบดั้งเดิมซึ่งก็สามารถประหยัดลงไปได้อีกโครงการนี้ค่ะได้นำร่องติดตั้งไปแล้วณเมืองปอมเปอีเมื่อปี2019ผ่านโครงการที่มีชื่อว่า Smart Archaeological Park และในปัจจุบันค่ะบริษัทไดกาควอกำลังทำมากกว่าแค่รูปร่างของกระเบื้องดินเผาบริษัทกำลังทำระบบที่คล้ายกันในรูปแบบของวัสดุที่แตกต่างกันออกไปเช่นไม้หินหรือว่าคอนกรีตเพื่อให้สถานที่อื่นๆสามารถนำไปใช้กับสถาปัตยกรรมทั่วโลกได้ตามความเหมาะสมเลย